안녕하세요นี่เราจะแปลกแหวกแนวฉีกไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้และสิ่งนี้คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยไม่ใช่รีแอคชั่นฉันนะคะหมายถึงว่าไลฟ์วันนี้ที่เราจะมาดูซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกจริงๆวิวได้ดูไลฟ์สดเลยแล้วก็อัดไปแล้วเรียบร้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวิวดูใน Facebook แล้วมันแบบกระตุกทางคลิปเลยแล้วภาพรวมมันแบบออกมาแบบไม่ค่อยดีอะค่ะคือมันทั้งไม่สนุกไม่เข้าใจอะไรเงี้ยคือขนาดเราเองดูยังแบบไม่เข้าใจเลยเพราะว่าแบบมันกระตุกมากใช่ไหมล่ะคะกระโดดกระตุกค้างทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยถ้าเราจะเอามาลงให้ทุกคนได้ดูแล้วก็คิดว่าทุกคนก็อาจจะหงุดหงิดเหมือนกับเราแบบเฮ้ยเอาอะไรมาให้ดูอะไรแบบเนี้ยซึ่งวิวก็เลยตัดสินใจเรียกชั้นใหม่เลยเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าคลิปรีแอคชั่นครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่วิวได้ดูวิวก็จะรู้เรื่องราวในไลฟ์ไปคร่าวๆบ้างแล้วรู้เขาโครงไปบ้างแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจ๊ะมงคลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ไลฟ์แคมเปญวันนี้เราไปเลยสวัสดีค่ะพี่กินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆบอกว่าคิดถึงพี่กินพี่พีมากเลยใช่เพราะว่าเราเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาเลยเนาะธันวาพี่ก็คือจะบัดผมหน้าตลอดในเทศกาลปีใหม่ของจีนหล่อเท่มากนี่เห็นไหมล่ะงั้นอย่างนี้เรามาอวยพรจีนก่อนเลยนิดนึงดีไหมคะได้ครับซินเหนี่ยควายเลยพี่แกมีอวยพรจีนกงซีฟาฉายทันไหมคะซินเหนี่ยควายเลยกงเดี๋ยวขอสอนประโยคใหม่นิดนึงที่บอกว่าขอให้สมปรารถนาในคุณสี่ได้ก็คือวันซื่อรู้อีวันซื่อรู้อีแล้วก็แปลว่าต้องไหนมีความหมายค่ะก็มีค่ะให้ทุกคนมีความสุขทุกวันเทียนเทียนใครซินเทียนเทียนใครซินเทียนเทียนทุกวันใช่ไหมครับเทียนเทียนแปลว่าหมิงเทียนพรุ่งนี้จินเทียนวันนี้โจ้เทียนว่าtomorrowเมื่อวานเอ้ยภาษาจีนดีขนาดนี้เฮ้ยก็มีความรู้อยู่แล้วเนี่ยคุยเล่นไปไปไปมาๆตอนนี้สับภาษาจีนในแบบในคลังในหัวเขาเยอะขึ้นแบบมากๆนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะทดสอบภาษาค่ะเรามาแนะนำให้แฟนๆรู้จักกันก่อนเลยดีไหมว่าวันนี้เนี่ยเรามีอะไรมาฝากไม่ไม เล่นเกมเลยไหมคะไม่ไม เอาใหม่วันนี้ว่าในมูดแบบอารมณ์เสียโอเคโอเควันนี้เราแรงแบบสีแดงไม่ได้ไหมได้ยังแข่งกันไม่โอเคอ่ะพอแล้วโอเคค่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเบเนฟิตของเราในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้พี่พีแนะนำเบเนฟิตก่อนเลยไม่แนะนำงั้นพี่กินแนะนำครับไม่แนะนำโอเคค่ะเดี๋ยวไม่จะฟังเวอร์โอเคก็เบเนฟิตวันนี้นะครับผมเมื่อซื้อครบ 1,450 บาทอันนี้คือฝั่งไทยนะครับเมื่อซื้อครบ 1,450 บาทนะครับผมจะได้เป็นฟรีกิฟต์ต็อกนะครับผมเลือกลายเองได้ทั้งหมดเลยนะครับรอบนี้จะไม่เป็นแบบแรนดอมแล้วแล้วก็อย่างที่2นะครับคือลัคกี้ดรอนะครับผมเมื่อซื้อครบ 1,450 บาทเหมือนกันนะครับผมในไลฟ์นี้นะครับก็จะได้ลุ้นรับนะครับผมเป็นฮูดี้พร้อมลายเซ็นพวกเรานะครับผมทั้งหมดจำนวนจำกัดแค่4รางวัลนะครับก็คือจริงๆแล้วคือซื้อ 1,450 บาทได้2ต่อเลยใช่โดยเฉพาะซื้อในไลฟ์ก็ถือว่าจะคุ้มมากเพราะว่าในไลฟ์เนี่ยจะได้ทั้งกิฟต์ต็อกแล้วก็ได้ทั้งฮูดี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าไปซื้อรอบนอกไลฟ์เนี่ยจะได้แค่กิฟต์ต็อกอย่างเดียวซึ่งมีแค่จำกัดนะครับผมแค่4ตัวเท่านั้นครับผมแล้วฝั่งจีนล่ะคะเรามีอะไรบ้างมาพูดถึงโปรโมชั่นฝั่งจีนกันบ้างนะครับผมก็ต้องบอกว่าซื้อสินค้าเซ็ต338หยวนขึ้นไปเนี่ยรับไปเลยนะครับผมพัดแล้วก็เข็มกลัดเข้าใจแล้วที่น้องถามเรื่องกล้องว่าแบบกล้องไหนน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องมอนิเตอร์สคริปต์อ่ะมันอยู่อีกกล้องหนึ่งไงก็จะมีเออคือน้องต้องเหลือบตามองคือแบบมันสายตามันหลอกเยอะเกินไปอ่ะเออเข้าร่วมลุ้นรับกิจกรรมลุ้นรับของขวัญพร้อมลายเซ็น1ชิ้นรวมผู้โชคดี1ท่านนี่ไม่รู้เลยอ่านสคริปต์กิจกรรมลุ้นรับกิจกรรมใช่กิจกรรมมันเขียนว่าอะไรกิจกรรมลุ้นรับปกติร่วมเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับของขวัญพร้อมลายเซ็นหนึ่งชิ้นรวมผู้โชคดีหนึ่งท่านใช่ค่ะเดี๋ยวแจมจะโดนหักเงินเดือนเพราะว่าเขียนไม่เคลียร์เขียนเคลียร์ผมอ่านไม่เคลียร์เพราะว่ามันเขมันแบบมันไกลเออต้องเป็นกล้องนี้ถูกไม่
โซฟามันแคบเนาะทุกคนมาค่ะทีมไม่ของเราเอ็นดูมาดึงบิวตี้ในเอ็นดูแคมมีอันนึงนะครับผมรีขาดตอนเลยซื้อสินค้าชิ้นใดก็ได้นะครับในร้านภายในวันที่18กุมภาพันธ์นะครับก็มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสุ่มลุ้นรับของขวัญพร้อมเซ็นจากผมแล้วก็พี่พีนะครับตัวเงินหนึ่งสินครับผมใช่แล้วค่ะแล้วมากไปกว่านั้นแล้วมากไปกว่านั้นนะครับผมซื้อเซ็ตของบิวกิ้นพีพีนะครับผม845หยวนนะครับผมได้รับตุ๊กตาจำนวนจำกัดนะครับ150เซตเท่านั้นนะครับ845หยวนนะครับผมในเซตเนี่ยก็จะมีเป็นลิปมาสก์นะครับผมเบิร์นคาราเมลนะครับผม2และยูสุลิปนะครับผมซึ่งมี SPF ด้วยนะครับอีก3และยังมีสิทธิ์นะครับผมรุ่นรับของขวัญพิเศษแล้วกันนะครับผมพร้อมลายเซ็นนะครับของ PP Wilkin นะครับผมทั้งหมด2รางวัลนะครับและยังประกาศผู้โชคดีนะครับผมทางเว็บบอร์ดนะครับทาง @camate เวลา14:00 นะครับผมของวันที่29กุมภาพันธ์2567ครับใช่ปีนี้เรามี29กุมภาพันธ์29ครับ4ปีมีครั้งป่ะใช่ค่ะ4ปีมีครั้งเดียวนะคะโอ้ปีนี้เหรอใช่ปีนี้เหรอใช่มีเพิ่ม1วันปีนี้เป็นปีที่แบบเรียกว่ามงคลมากๆปีมังกรมังกรแล้วก็ยังแบบมี29กุมภาด้วยนี่วันนี้พี่กินที่พีมาในสีแบบสีแดงใช่ไม่แดงสีครีมไม่ได้สีไม่อ่ะเสื้อวิกินสวยไม่ได้เสร็จเหรอตีมันดีเสร็จไม่แดงเริ่มแรกตีมปฏิเสธนะตอนหลังตีมอะไรไม่ทราบมงคลคนแปลบอกแปลอะไรคำเดียวสงสารล่ามากเพราะว่ามีเกมของเราเนี่ยบอกเลยว่ามาในสไตล์ที่แบบว่าอยากจะมาดูสิโซฟามันแคบท้าทายชาเลนจ์ที่พี่เรื่องภาษากันนิดนึงผมไม่ชอบท้าทายไม่ติดไม่ค่ะไม่ติดไม่ผมไม่ชอบความท้าทายผมชอบอะไรที่ตื่นเต้นเฉยๆเอาซิมโก้มินิมอลชอบความแบบ believe ในมินิมอลิซึมแต่ว่าวันนี้เราจะมามินิมอลไม่ได้พี่กินไม่ขัดโอเคมาก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันที่สปอยก่อนแล้ววันนี้จะมาทดสอบภาษากันมากมายนะคะแล้วเป็นเกมที่เหมาะกับคำว่าไม่แน่นอนครับเรามาแนะนำผลิตภัณฑ์อยู่ตรงหน้าของเรากันดีกว่านี่อันนี้คือเกมเหรอเนี่ยคือเกมแนะนำเกมแข่งกันแนะนำอันนี้คือมันปฏิเสธไม่ได้ไม่ได้ครับโอเคมาเลยค่ะสำหรับตัวแรกกันเลยนะคะเอาเป็นสีเหลืองก่อนเลยสีเหลืองก่อนเลยอ่ะชื่อสุง่ายสิ่งนี้ก็ต้องบอกพูดเดียวแต่จำได้ว่านี่เขาแอบตัดกล้องไม่เหมือนกับที่ดูแล้วใช่ไหมเป็นเมลตี้เล็กยูสูตรนะครับเป็นจำได้ขนาดกี่ดู30 PA บวกนะครับแล้วฉันขายที่ไหนไป25 PA งงสีเหลืองนะครับซึ่งสีเหลืองเนี่ยขอภายในความผิดพลาดค่ะไม่ว่าจะคลิปไหนเม็ดสีกันนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยปกป้องรังสี UVA UVB มีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์ด้วยนะครับและช่วยทำให้ริมผิวปากเนี่ยชุ่มชื้นครับผมและมีกลิ่นน้ำผึ้งเลยแต่ว่าวันนี้ปากบิวกินแบบสีชมพูแบบว่าสดใสของพี่พีคนะคล้ายๆกันเลยก็สำหรับตัวลิปเซรามายด์นะครับผมเราก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับผมก็จะมีพีชกับ MLVB อย่างที่เราดีๆช่วยได้เดี๋ยวใช้ MLVB สำหรับพีชนะครับผมตัวนี้ก็จะมีความเขาเรียกว่าน่ารักสดใสนะที่เล่นแล้วก็ใช้ได้ทั้งคนที่ผิวขาวแล้วก็คนผิวแทนนะเพราะว่า MLVB เนี่ยจะเป็นสีที่อ้าวไม่ใช่นี่นี่เรามาดีเซรามายด์แล้วกันลิปเซรามายด์เอาง่ายๆสีพีชติดชมพูสี MLB ติดม่วงนิดหน่อยแต่ MLB เนี่ยคือแบบผิวขาวชมพูก็จะแบบว่าดูสดใสสีม่วงก็จะดูชอบพอชั่นกันมากจริงๆแบบไอโฟกัสไลท์ดีใจไม่มีปัดเป็ดเชอร์ MLB นะคะและสำหรับใครงั้นเดี๋ยวเราต้องมาเล่นเกมให้ตื่นเต้นเราจะไม่มีนิโมกันนะพี่กินได้คราวนี้เรามีอีกตัวหนึ่งค่ะเรามีลิปแมสที่ทุกคนบอกว่าชื่นชอบมากๆคราวนี้เดิมช่วงดีมากที่วิวยังสามารถตุนไว้ได้ครบทุกสีทุกกลิ่นแต่มันมีไอ้รถนี้ไงมันเบิร์นคาราเมลยังมีอยู่ใช่ซึ่งเป็นรถที่เบิร์นคาราเมลจะหมดแล้วเพราะว่าพี่เขาแบบชอบแบบหวานๆอันนี้พี่ชอบครับผมเพราะมันมีความรู้สึกแบบเหมือนกินแบบเบิร์นคาราเมลจริงๆเลยมันจะมีความหอมแล้วก็มีความหวานถูกต้องครับถูกต้องเลยแต่ว่ากินไม่ได้นะอันนี้ ต้องให้ทานดมมาแต่หมายความว่าถ้าเผื่อแบบเลียปากเลียอะไรเข้าไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะใช่ใช่สำหรับเบเนฟิตหรือว่าแบบคุณประโยชน์นะครับผมของ
Intensive Lip Mask ก็คือสามารถสู้กับกลิ่นที่แห้งขาดน้ำได้นะครับเพราะว่าเขามีแต่ Intensive Lip Mask คือที่สุดของที่สุดคือที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องปากถ้าบำรุงล้ำลึกจริง Intensive Lip Mask ใช่ใช่ไหมกลิ่นพูดแบบมองจอตลอดเลยจริงลืมไปว่าต้องมองกล้องกล้องอยู่ตรงนู้นใช่ค่ะขอโทษทีครับตอนนี้จะมองกล้องจ้าเขาหมดสคริปต์แล้วใช่นี่เขาสีเสมอกันไม่ขาดสายตาเลยเนี่ยจ้าตามองตาไม่ขาดสคริปต์เลยบิวกิ้นหมดเลยนะต่อกันที่ไหนดีเรามาไม่มีสคริปต์กันนี่เขาเรียงไว้สวยๆจับเสลี่ยมเลยเนี่ยเรามาถามคำถามที่แฟนๆอยากทราบกันบ้างดีกว่าได้ครับไหนๆก็ตรุษจีนแล้วนะคะปีมังกรกันทั้งทีอย่างนี้เรามาถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับตรุษจีนกันสักหน่อยดีกว่าได้ครับตรุษจีนปีนี้เนี่ยเขามันเป็นวันแรกวันที่10กุมภาพันธ์10กุมภาพันธ์ใช่ก็อยากทราบว่าเรื่องแรกที่พี่กินพี่พีทำด้วยกันในวันที่10ในวันที่10หรือวันที่หลังตรุษจีนก็ได้เรื่องแรกที่ทำหลังตรุษจีนวันที่10ทำอะไรวันที่10คือวันอะไรครับวันที่10คือวันอะไรวันที่10คือวันอะไรผ่าน8วันใช่วันเสาร์ค่ะเสาร์ที่แล้วเสาร์ที่ทำอะไรอ่ะไปดูคอนเสิร์ตโฟร์อีใช่เรื่องแรกเรียกว่าเปิดปีมาด้วยแบบความตื่นเต้นเราใจกับความตื่นเต้นบอกครับผมคือกินแวะไปแป๊บเดียวเองเลยนะตุ๊ดจีนทั้งทีเอกลักษณ์ก็คือให้อ่างเปาให้อ่างเปามีอ่างเปากันไหมคะปีนี้เป็นทองคำมูลค่า 1,000 ล้านบาทโอ้เราแบบให้ไม่สักแบบ1บาทได้ครับได้เลยเดี๋ยวโอนก็ได้หรือว่าจะเป็นให้หลังไลฟ์ได้เดี๋ยวให้เลยเดี๋ยวให้เป็นเงินสด 1,000 ล้านบาทโอเคได้รบกวนโอนมาเผื่อด้วยค่ะทางหน้าไม่เห็นว่าในไลฟ์แล้วแต่ว่าไม่ใช่ต้องทำตามที่พี่บอกทุกอย่างในชีวิตอะไรบ้างอย่างแรกไหนเซิร์ฟเซิร์ฟออเดอร์หน่อยสิเช่นวันนี้ไม่เล่นเกมไม่เล่นเกมไม่พูดไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่พูดแล้วเฮ้ยนั่นล่ะคือขมงไม่พูดแล้วได้พี่กินเป็นไรพี่กินเราแบบมีให้อ่างเปาพีๆกันบ้างไหมวันนี้อะไรนะฮะให้อ่างเปาพีๆพีๆเขารวยกว่าผมเยอะเขาเป็นซุปเปอร์โกลบอลสตาร์ตัวจริงไปกินเนี้ยเขาไปขอดูรถหนูเขาจะบอกว่าแปลว่าขับรถใหม่มาแล้วหรอหรือว่าอ๋อรถตู้ใช่ไหมโอ้ยอมกันไม่ได้ไม่ได้คือไอ้เรื่องงานไปขอดูรถเนี่ยนะเพราะว่ามันเหมือนเคยได้ยินนิทานเรื่องคนจะมีหนึ่งแล้วดูปลาทูแล้วกินข้าวไหมคือผมที่ทานเรื่องไหนไปอ่านที่ไหนมาไม่มีปัญญาซื้อหรอกผมพูดตรงๆเลยนะอันนี้ผมแชร์ทุกคนอย่างจริงใจนะว่าผมอะถ้าไม่กินไม่มีแล้วโอกาสไม่ได้มีรายได้แบบเขาผมก็ใช้ชีวิตแบบเดินดินธรรมดาทั่วไปก็เลยมีรถพอร์ชใหม่เป็นสีส้มทุกคนรอดูวงในสุดสุดผมก็เลยรู้จักคนนี้คนแรกวงในที่สุดวงในคนนี้ชื่ออะไรสีเหลืองเพลงของปีสีเหลืองมันจบไปแล้วปีนี้ต้องเป็นสีส้มเท่านั้นพูดไม่ออกเล่นต่อไปถูกปะถึงไหนแล้วนะผมนี่เมื่อกี้ผมมองภาพปลาทูผมมีความรู้สึกว่าปลาทูมันไม่เลิศพอผมก็เลยอยากได้เป็นสีส้มพี่เมย์เป็นปลาทูจำแม่นมากเพราะว่าตุ๊ดจีนเนี่ยมันจะต้องมีการแลกส้มไหมครับผมก็ให้ส้มไปแล้วผมก็ได้ส้มมาเราดูคนนั่งกันเป็นของมงคลโคอินโนใช่ตอนนับแบบเปิดแบบปังปังถูกต้อ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 งความจริงแท้ความจริงฉลองตุ๊ดจีนใช่บ้าผมดูคอนเสิร์ตวันนี้ผมก็ไปรวมญาติต่อไปแฟนมีตครอบครัวต่อแฟนมีตครอบครัวจะได้เอาเงินไปซื้อรถสีส้มครับเพราะฉะนั้นแฟนๆเรามาร่วมด้วยช่วยกันซื้อรถสีส้มด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์แคร์เมดของเราโอเคผมจะได้แบบสนับสนุนตลอดผมจะได้มีรถแบบที่ส่วนพี่เดินไปทำงานลูกหรูหราจังเลยก็เลยไม่เอาก็เลยไปเอารถพอสหรูหราจังแบบชีวิตนี้จะมีบุญได้มีบุญบั้นท้ายได้ประทับอยู่บนรถแบบนี้ไหมจะมีพอสเหมือนกันไม่ได้เพราะเขาเปลี่ยนแล้วสีดำสีเหลืองล่าสุดสีส้มเดี๋ยวจะมีสีชมพูสีขาวและเดี๋ยวจะมีสีชมพูตามมาโอ้โหเพอร์เฟคสุดๆนี่เพิ่งผ่านวาเลนไทน์เหมือนกันสีชมพูต้องมีนะพี่กิ้นโอ้ยพี่ใจเย็นๆนะฮะค่อยๆค่อยๆได้ๆๆอ่ะเดี๋ยวสีชมพูไม่อยากได้เพราะผมมีแล้วรถพีชใช่อ๋อเป็นสีพีชแทนใช่สีม่วงพี่กิ้นสีม่วงมัน MLBB ไม่ใช่หรอใช่สีม่วงก็แบบเราต้องมีเหมือนกันเพราะสีม่วงก็ต้องมีอ่ะพี่หรือเราจะเป็นสีม่วงดีคะตอนนี้พี่ชอบสีเงินเก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 ินรอคนซื้อให้รอคนซื้อให้มีเสียงดังขึ้นมาเป็นสีพิเศษเดี๋ยวส่งตารางสีให้ดูยาลิสคอนมีป่ะสีอะไรเดี๋ยวส่งตารางสีให้ดูแล้วอยู่ดีเขาก็ถามกูว่ายาลิสคอนมีสีอะไรคือเขาต้องเป็นคนซื้อหรอโอเคโอเค
อกว่าได้รอดูสีส้มกันนะรอดูสีเงินตอนนี้คุณเลิศรอดูสีเงินแล้วตอนนี้เกมกันเลยดีกว่าไหนก็สีส้มกันแล้วนะคะมาเกมแรกของเรากันเลยดีกว่าก่อนเซิร์ฟหรือว่าจริงๆแล้ววันนี้บิวกินคืออยากนั่งรถตู้พีๆไปที่งานประกาศรางวัลคือเฉลยออกมาว่าต่างคนต่างนั่งกันเป็นคนละคันนะเฮ้ยใช่ไหมใช่เป็นแบบเป็นเบอร์ดิงใช่ตอนดูไลฟ์อ่ะนึกว่าอันนี้ที่พีๆจับอยู่อ่ะดูได้ไงเหรอไม่ได้หยิบที่โกงนี่อยากจับมือเขาแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยอันนั้นอะที่พี่จับอยู่ที่แรกอะเห็นไหมกระติ๊บเนี้ยมันชื่อเกมว่าฉันคือใครทำอะไรอยู่เธอเป็นใครจับใช่ไหมเธอต้องการอะไรมันจะมีอยู่คนนึงแหละตั้งดาวงงเออมันจะมีอยู่คนนึงงงโอเคเป็นเทรนด์นี่เลยนะติ๊กต็อกเหรอยาเชยมากโนออนเทนสุดๆของผมยังมัตตินาบอลอยู่เลยมัตตินาบอลมัตตินาหนักเกินขึ้นถึงจะอะไรนะครูที่สอนภาษาไทยอ่ะอันนี้ไม่รู้นึกไม่ออกอ่ะกออะไรกอยออะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะช่างเดี๋ยวว่ากันนะกันเนาะโอเคค่ะเกมนี้เธอเป็นใครกับสมมติเธอเป็นใครทำอะไรอยู่นะคะเธอเป็นใครทำอะไรอยู่เราจะมีกระปุกหนึ่งเป็นกระปุกคาแรคเตอร์เป็นกระปุกตัวละครแล้วก็อีกกระปุกหนึ่งเนี่ยจะเป็นกระปุกกิริยาครับพี่กินกับพี่พีต้องร่วมด้วยช่วยกันทำให้คนหนึ่งเป็นคนใบ้ค่ะอีกคนหนึ่งต้องเดาให้ถูกว่าอีกคนกำลังใบ้คำว่าอะไรอยู่ขับกันเดาอย่างเงี้ยหรอใช่โดยที่เราเนี่ยมีเวลาให้ทั้งหมด3นาทีมีคำทั้งหมด5ชุดหมายถึงว่าหยิบคาแรคเตอร์หนึ่งอ่านหยิบกิริยาหนึ่งอ่านใช่แล้วอ่ะหยิบมาใครจะใบ้ก่อนใครจะใบ้พี่ใบ้ก่อนนะได้พี่ใบ้พี่ใบ้ก็คือเธอต้องเล่นถูกป่ะใช่แล้วพี่หยิบมาแล้วพี่ต้องทำไงครับใบ้เขาพี่ก็ต้องทำยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าให้บิวกินเห็นว่าคำว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมติจับได้คำว่าพี่พี่พูดได้ใช่ไหมครับพูดได้โอเคต้องมีคาแรคเตอร์ด้วยหนึ่งอันอ่านดีๆใช่แล้วอันนี้คือกริยาเหรออันนี้คือใช่กริยาแล้วก็นี่คือคาแรคเตอร์เราให้แฟนๆทายด้วยเราจะไม่โชว์หน้ากล้องเหมือนกันโอเคผมดูผ่านนี้เลยป่ะผ่านจอเลยป่ะดูผ่านพี่เลยก็ได้ค่ะมาอยากแหละอยากจะมองหน้าเขาด้วยแหละคำแรกของเราค่ะทายไปด้วยกันพร้อมกันเลยนะคะว่ายน้ำว่ายน้ำแต่ไม่รู้เหรอนะพูดได้ใช่ไหมครับได้ค่ะมงกุฎโอ้สวยผมยาวนางงามผมยาวมีมงกุฎอยู่ในปราสาทเจ้าหญิงเจ้าหญิงไว้น้ำไอเลิฟถูกต้องค่ะเขาต่อไปเลยค่ะเราจับเวลาอยู่นะคะพี่ต้องต่อเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะต่อเลยตั้งใจมองจังแมวผลไม้ปอกสีอะไรที่เรียกหนูว่ากล้วยส้มปอกส้มอะไรปอกส้มต้นคอสีอะไรต่อไปค่ะเร็วมากต้นคอสีอะไรต้นคอสีอะไรแล้วก็ขั้นใหม่สีอะไรเกมเราเหมือนรู้เนาะเจ้าป่าสิงโตทำไงงัดข้อโอ้โหเร็วมากมาเลยค่ะขับต่อไปยังไม่ได้ใบ้หรือแค่ยังไม่ต้องมองก็ได้ออกเรือไปทำอะไรตกปลาแล้วลาดบุรีสี่ขาเป็นยังงงขาวๆแน่ครับมีขนขนคอยยาวอัลปาก้าอัลปาก้าขี่อะไรนะขี่ม้าตกปลาอัลปาก้าตกปลาพี่แรกนะเห็นพี่บีทำท่าบอกว่าจิงโจ้ลาดบุรีมีจิงโจ้ว่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอัลปาก้าหมีผลไม้บนสีเหลืองรถคันเก่าของพี่ของบิวกิ้นไงทำอะไรอะไรนะเด็กแกตุ๊กตาหมีเก็บมะม่วงสอยมะม่วงโกงก็คือเบาๆนิดดังมากจะเป็นการโกงให้ดังมากสอยอะไรร้อยค่ะวันนี้มาในทีมแบบตั้งใจไงทีมตั้งใจเพราะว่าวันเทศกาลตรุษจีนเนี่ยมันต้องทำเรื่องดีๆแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นไปทั้งปีเราก็ต้องวันนี้เราต้องตั้งใจแล้วเราก็จะตั้งใจเพนกวินบอกว่า18กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ไทเมดบอกว่า18กุมภาพันธ์ตรุษจีนสิ่งที่กินกับพี่พีน่าจะชอบครับเพราะบทลงโทษคือห้ามพูดเป็นเวลา3นาทีนี่ยังเดี๋ยวเราแข่งกันก่อนไม่พอเมื่อกี้ชนะไงเราก็เลยต้องพูดต่อหมดแล้วนี่หมดแล้วใช่ก็จบเกมแล้วไม่โดนลงโทษไม่โดนลงโทษด้วยใช่ง่ายมากง่ายมากง่ายเหมือนซื้อแคมเปญเลยใช่โอ้
1,450 บาทเออในฝั่งไทย845หยวนในฝั่งจีนแล้วก็338ด้วยมีเชลล์กูดี้40ใช่แล้วก็ในส่วนของของจำกัดที่845หยวนทั้งหมด48ชุดใช่ขายของต่อด้วย150ชุด150ตุ๊กตา150 150ตุ๊กตา150แล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของขวัญพิเศษด้วยรวม2รางวัลครับใช่คุ้มมากๆบอกเลยว่าซื้อง่ายเหมือนเกมคราวนี้จะขอเพิ่มความยากนิดนึงแต่ยังซื้อง่ายอยู่ซื้อง่ายแต่ว่ายังขอเพิ่มความยากของเกมนิดนึงขออุปกรณ์ที่ยากขึ้นนี่อุ๊ยมันนี่ลูกยากทำไมมีลูกมีแบบลูกเล่นตลอดเลยอ่ะอุ๊ยมีน้ำด้วยพาเวเน่เวเนซุเอล่าเหรอเวเนซุเอล่าเขามีลูกเล่นเคยทานอะไรบ้างเกมนี้นะคะชื่อเกมว่าวางบอลบนทิชชู่ขออนุญาตห้ามตกใช่ก็คือมันเป็นน้ำมันจะมีน้ำอยู่ด้านล่างซึ่งตัวลูกแก้วของเราทุกอันเนี่ยจะเปียกน้ำซึ่งพอวางบนทิชชู่เนี่ยมันก็จะเปียกนี่น่าสนุกอ่ะเหมือนเกมแบบโยนมะนาวลงโหลอ่ะเด็กขึ้นทะเบียนเขาเล่นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็โยนมะนาวลงไปแล้วก็ถ้าใครทำน้ำล้นก็คือแพ้แบบนี้ไม่เคยเล่นนะเบียร์ปองอะไรเงี้ยและนี่คือลูกเต๋านะคะในการทอยว่าเราจะต้องใส่กี่ลูกและนี่คืออุปกรณ์ในการคีบลูกแก้วมีที่มีที่คีบด้วยมีคีบด้วยโหลูกเล่นจริงๆแค่เมฆเขาไม่ธรรมดาแม่ครับแม่ใครยิงสุกโอเคมาอันต้องแข่งกันแล้วค่ะชุบชุบใช่ไหมชุบชุบชุบไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีการยื้อแย่งกับการเปิดฉุกอาจจะเพราะว่าต้องไปทำงานต่อหนึ่งอะไรอ่ะเจ้าคนเนี้ยเป็นลูกต่อแบบล็อกผลแบบมีแม่เหล็กหรือเปล่าอุ้ยปล่อยเลยนี่เลยเด้งๆเลยเพราะว่ามันลูกแรกมันลูกแรกอุ้ย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 มาเรามาคุยต่อไปเริ่มมีความกดดันกับลูกต่อไปเราพี่โยนโอ้โหเมื่อกี้ไม่เล่นอ่ะคือสถิติอยู่ที่แปดลูกอันนี้มากกว่าเพราะว่าโอ้ยมันแบบเป็นทีมโกงทั้งคู่เราไม่เล่นอย่างซื่อตรงเป็นไงล่ะก็เยอะเหมือนกันสี่ห้าหกโอเคอ่ะงงโดนแน่แน่นอนห้าลูกห้าลูกน่ากลัวมากคือถ้าสมมติว่ามันไหลลงมาทัวร์มาตรงกลางไปแน่นอนแต่จริงๆน้ำก็เป็นตัวช่วยให้ไม่ไหลอยู่ด้วยนะถ้ามันจะลงเป็นหลุมๆไปแล้ว4ขอน้ำออกทุกอันยังอยู่เอาสิ2ก็ยังมีลุ้นนะเนี่ยเกียร์เสียงดีนะนี่อ่ะต่อลูกอ่ะดิดิสามเดี๋ยวหมุนให้โอ้โหมันตายหวังดีน้องหวังดีโอ้ใช่จริงสามลูกค่ะกระดาษทิชชู่ก้องเข้าแล้วจริงเพิ่งงงมากว่าแบบยังไม่มีกระดาษทิชชู่เข้าวิกิมดีพีได้ยังไงเหมาะกับด้อมเรามากแหน่ๆกระดาษจะโยนให้มันหล่นนะนะอุ๊ยหนึ่งลูกอ่ะเฮ้ยนี่ใจเ
ใจเย็นๆหนูเอ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงมันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่จริงพี่ไม่เคยผิดพี่ไม่แพ้เรามีโอกาสให้พี่หนึ่งรอบนะคะนี่ขออีกหนึ่งรอบนี่หนึ่งรอบนี่หนึ่งรอบเพราะว่าเมื่อกี้เราอาจจะแบบว่าครั้งแรกแต่ว่านับคะแนนแล้วนะเมื่อกี้พี่พีแพ้ไปหนึ่งรอบคราวนี้เรามาอีกหนึ่งรอบรอบนี้จะขอแบบเพิ่มความยากยังไงเราไม่ทอยลูกเต่าแล้วให้ใส่ไปเลยครั้งละห้าลูกอ๋อนี่เราต้องสลับเป็นคนละลูกสิสลับเป็นคนละลูกเออมันจะได้แบบตื่นเต้นหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งมาหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งมาเลยฮะหนึ่งลูกยังไม่รอดเลยมาแล้วโอ้โหชุดตึงเปี๊ยะนี่มาละใครเริ่มก่อนได้หมดอ่ะแพ้ในแพ้เริ่มก่อนชอบความเสด็จน้ำมากนี่สามนะฮะเสด็จทำไมอ่ะมันจะได้ไม่ซึมเป็นวงกว้างเงียบมากไม่น่าเชื่อไลฟ์ก่อนนี่คือตีกันลำโพงแตกอ่ะปรับเสียงไม่ทันจริงๆมียวบเลยอ่ะยื้อยื้อเกิดการยื้อขึ้นมาแล้วค่ะแน่มีแบบนี้ขยับขยับให้โดนนะโอ้ลูกค้าไปชนเขาจ้าอย่ารอดิอย่ารอดิไปต่อดิรู้ทันกันจริงอะไรอะไรก็ถือเฉยวิวิอยู่อยู่น้องก็มารวมยังอยู่ได้นัดมาอย่ารอดิอย่ารอดิเอาแล้วเฮ้ยวิวกิ้นจบแล้วจบแล้วฮะอะไรตาเธออ่ะเดี๋ยวนี้มันอาจจะล่วงไปก็จ้าเลยยื้อสุดๆทุกคนตอนนี้ห้องนี้ลุ้นมากขันแน่นอนน่ากลัวมากเอาสิยังอยู่ยังไม่หยุดกินยังไม่หยุดอันนี้ตาตัวเองอ่ะตาตัวเองอยู่นะฮะตาเรียนแล้วโอ้ทุกใจยังไม่ทันวางเลยยังไม่ทันวางเลยมีใครแพ้ยิ้มอยู่แล้วเมื่อกี้พี่แพ้เมื่อกี้อ๋อตาก่อนแล้วพี่แพ้พี่กินเริ่มทำน้ำหยดแล้วแสดงว่าพี่กินแพ้ใช่เอเขาบอกใครวางลูกแก้วแล้วหล่นไหมหรอไม่นี่ยังอยู่ในมืออยู่เลยคุณผู้ชมไม่คุณผู้ชมยังไม่ทันได้แบบโอ้ลงมาเลยเมื่อกี้ทุกคนในห้องนี้เอกฉันท์กันว่าพี่กินแพ้ตายแล้วเพราะฉะนั้นหรือว่าเราจะต้องลงโทษร่วมยังไงเพราะว่าใช่ลงโทษนี่ของแพ้กระทีหนักเลยหรอเพราะว่าเราเห็นพี่กินพี่พีเนี่ยเป็นเปิดตุ๊ดจีนมาเราอยากให้พี่กินพี่พีมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการออกกำลังกายแต่ว่าเวลาออกกำลังกายเนี่ยเราก็จะต้องปากไม่แห้งและอุปกรณ์ที่จะช่วยทำให้ปากไม่แห้งก็คือแคมีนเราจะให้พี่กินพี่พีเนี่ยเลือกแคมีนขึ้นมาหนึ่งระดับตัวไหนก็ได้เลยอ่ะตัวนี้ที่เลือกสีแล้วคราวนี้เนลตี้รีวิวสูงเลยเราก็จะมอบอุปกรณ์ออกกำลังกายให้พี่กินพี่พีโอ้หนักจริงๆ5กิโลดัมเบล5กิโลพี่กินพี่พีหล่อมากค่ะลิปพร้อมฟิลแบบห้อยกระเป๋าถือกระเป๋าไปเดินช้อปปิ้งแล้วก็ทาปากได้อยู่แล้วของถือเยอะกว่านี้อยู่แล้วหนักกว่ากันนั้น5โล
อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แบบทาไปด้วยพร้อมกับยกดัมเบลไปด้วยเลยมองไม่เห็นซ่ามากซ่ามากดูเขามองดูเขามองซะก่อนนี่คือยกไปด้วยนะนี่5โลมาพี่กินเราจะต้องไม่ยอมแพ้ค่ะน้องหนักจริงๆ5กิโลต้องใช้นิ้วก้อยถือใช่ไหมไปดีกาเปียนต้องใช้นิ้วก้อยถือแล้วทาลิปไปด้วยมาเออเอาข้าวเดียวกันเด็กเออแล้วข้าวเดียวกันวะเออโอ๊ยกลัวมากเลยกินเอ้ยเข้าโรงพยาบาลสักพักเออทำทำไมเนี่ยโอเคเย้ห้าโลอ่ะนิดเดียวทำไมวะเรามาเกมต่อไปกันดีกว่าเกมต่อไปเรียกได้ว่าเป็นเกมที่แฟนๆเรียกร้องกันมาครับขออุปกรณ์กันสักหน่อยอุปกรณ์มาอีกแล้วเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนนะคะจะเก็บนี้ได้เลยครับเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าแฟนๆเรียกร้องกันมาหนักอะไรอุ้ยสำหรับเกมนี้อะไรของเล่นเยอะมากเลยอ่ะวันนี้พี่อยากรู้ว่าสิ่งนี้มันหาซื้อมาได้จากที่ไหนหรอน้องเป็นหุ่นตุ๊กตาที่เอาไว้เหมือนแบบเล่นเกมคือมันดูกระป๊อกกระแป๊กมากเลยอ่ะจะรบกวนพี่กินใส่หัวให้น้องอีกตาหนูตายแล้วฮะอุ้ยหุ่นเข็มหลุดเข็มหลุดดาบหลุดอย่างนี้หรอมันใส่ยังไงทุกคนด่ามันหลุดแล้วอ่ะโอ้โหไม่เริ่มเลยอ่ะเราจะทำยังไงให้ด่ามันไม่เริ่มติดกาวติดกาวติดกาวเนื่องจากเกิดความอุบัติเหตุเล็กน้อยสำหรับอุปกรณ์เมื่อกี้คือเขาเอาน้ำมาให้ก่อนแล้วก็วัดหนังยางก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่นะคะนี่ค่ะด่าน้องหลุดเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกมก่อนแล้วมันยกด่าขึ้นมายังไงน้องจะต้องดึงปึ๊บแล้วน้องก็จะสามารถยกดักมาได้แล้วก็จีมใช่นี่สปอยเกมก่อนเดี๋ยวขอ น้องออกไปซ่อมสักเล็กน้อยน้องแบบดูแบบโยงยางมากค่ะเอาจริงไม่ละค่ะเรามีหัวไหลหัวมาแฟนบอกเรียกร้องมาเพราะฉันเดี๋ยวเราจะต้องเล่นเกมนี้เดี๋ยวเราลองอีกสักพักนึงนะคะก่อนหน้านั้นอย่างที่บอกว่าเราจะมีเล่นเกมทดสอบภาษานี่เรามีประมาณเกมเยอะมาก800ล้านเกมมาอุปกรณ์ก่อนอันนี้เป็นของพีพีค่ะแล้วก็นี่เป็นของพีกินเกมนี้เนี่ยเราจะขออนุญาตทดสอบภาษาครับจีนและไทยของเราเอียร์ซันซือตัวลิชิปาจิซือลิชิปาจิซือซีเออร์ซีเออร์ซีซันซีซือซีซือซีซูซีลิชิปาจิซือซือถูกไหมครับถูกต้องค่ะซูซูซูสปาซูซูมอบกาวเรื่องผมต้องมีปากกาไหมปากกาไอ้กาวค่ะกาวใช่ก็คือเราเนี่ยจะมีคำภาษาจีนครับคราวนี้เมื่อจะพูดภาษาจีนให้พี่กินกับพี่พีฟังครับพี่กินกับพี่พีจะต้องคิดว่าเอ๊ะคำนี้แปลว่าบ้าชอบตอบนี้มากทาลิปก่อนคิดได้ทาแล้วทาลิปยังไม่เปิดแล้วคราวนี้พี่กินพี่พีเนี่ยจะต้องทายว่าอีประโยคที่ไม่พูดเนี่ยมันคือคำว่าอะไรทุกคำนี่มันจะมีให้เราเลือกใช่นี่เลยนะคะอ๋อเอามาแย่งกันด้วยไหมครับต้องแย่งกันบ้างต้องแย่งกันด้วยเพราะต้องแข่งกันมีฉันมีตัวอะไรใช่แล้วยกตัวอย่างให้ฟังเช่นสมมติเป็นคำว่าเคอร์มี่เธอเจิ้นเห่ายุ่งแปลว่าแคเมทใช้ดีมากเราก็ต้องเอาคำว่าแคเมทใช้ดีมากมาแปะเรียงประโยคกันOkay, อุ้ยพี่พีมีทริคนะทริคพี่พีคือทากาวไว้ก่อนแล้วมาแปะอย่างเดียวโอเคได้ได้ ต้องตามต้องตามเลยมาใครได้คำมากกว่านะคะชนะโดยที่เรามีคำประโยคทั้งหมด5ประโยคได้ครับเป็นประโยคแบบง่ายๆเชื่อว่าพี่กินพี่พีจะต้องเคยได้ยินมาแล้วได้ครับอ่ะเป็นแฟนทางจีนนะคะเรามาเป็นกำลังใจไปให้พี่กินกับพี่พีกันดีกว่าอ่ะประโยคแรกค่ะเดี๋ยวนะแล้วพี่จะพูดเป็นประโยคแล้วผมหยิบคำเดียวไม่ค่ะเรียงประโยคฉันกินข้าวก็คือฉันกินข้าวยืนแดนที่หนึ่งนั่นคือคำที่หนึ่งโอเคมาคำแรกนะคะ你要去哪儿你要去哪儿你คุณ要ไม่รู้去去แปลว่าไปใช่หรอน่ะไม่รู้ไม่รู้要去哪儿要去哪儿你要去哪儿ไปฉันไปไหนแฟนๆเรามาเป็นกำลังใจให้พี่กินพี่พีก
ตอนนี้ได้แล้วยังไม่เฉลยยังไม่เฉลยนะคะคำแรกนะคะหนีเย่าชื่อหนาคำที่สองนะคะมีสองคำเหรอไม่เมื่อกี้ประโยคแรกสองอย่างนี้เมื่อกี้ประโยคแรกหนีเย่าชื่อหนาเอามันเป็นพื้นๆเหรอใช่หนีเย่าชื่อหนาประโยคที่สองคือคำว่าหนีชื่อฟันแล้วมาแต่จะบอกว่าเดี๋ยวพี่กิ๊กใช้คำแบบหนีชื่อฟันแล้วมาคุณกินข้าวแล้วหรือยังนี่ชื่อฟันเริ่มมาคือประโยคที่สองค่ะเริ่มมาอะไรที่มันย้ายได้ไงอ่ะย้ายได้ดิทำไมก็อยู่บนกระดาษไหมแล้วใช่ไหมประโยคที่สามค่ะอะไรบอกไอ้หนีบอกไอ้หนีฉันรักคุณอย่าอย่าอย่านี่ไม่เล่นแล้วที่โกงโกงกับใครอ่ะนี่เป็นความสัมพันธ์ล้วนๆบอกไอ้หนีเออแต่มันหมดแล้วอะคำอ่ะต้องแง่เว้ยต้องแยกกันเล็กน้อยค่ะบอกไอ้หนีประโยคที่สี่นะคะหัวเหินคุณเนี่ยมันมันกวาดมันกวาดคำเลยมันกวาดคำเลยหัวเหินคุณหัวเหินคุณอันนี้ฉันมากสี่ค่ะหัวเหินคุณหัวคุณคุณหัวเหินคุณนี่แหละหัวเหินคุณฉันหล่อหัวเหินคุณมากหล่อไม่รู้มั่วมันเหลือทำหล่อมากต้องอันแรกประโยคสุดท้ายหัวเหินสวยหัวเหินเฮ้ยอันนี้ฉันอันนี้อันท้ายอันท้ายฉันหล่อมากอ่ะใช่ใช่หัวเหินสวยจะสุดท้ายได้เดี๋ยวทวนให้อีกรอบใหม่นะคะประโยคแรกค่ะพี่คือจ้องแล้วอ่ะชื่อหนาไม่ได้แล้วว่าคำหมดอ่ะ ขอคำเพิ่มได้ไหมอ่ะ คือจ้องอ่ะจ้องจะเอาคำจากบิวกิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวที่สองนี่ชื่อฟันเรามานี่ชื่อฟันเรามาที่สองนะอันที่สามบอกไอ้หนีอันที่สี่อันที่สี่อ่ะอันที่สี่คือหัวเหินคุณอันที่ห้าคือหัวเหินช่วยจริงเหรอฝากที่ก่อนฝากที่ก่อนโอเคโอเคอย่าไม่ได้จาวขโมยขโมยขโมยเรามาเฉลยเฉลยเรามาเฉลยกันดีกว่าข้อแรกข้อแรกก่อนนะคะหนีเย่าชื่อหนาหนีเย่าชื่อหนาแปลว่าคุณจะไปที่ไหนหรอจะไปที่ไหนไม่ใช่มันแปลว่าเธอนอนหรือผมจะไปที่ไหนหรอชอบจะนอนหรือนอนไหนอะจะไปที่ไหนอยู่ตรงไหนอะคุณจะไปที่ไหนไม่มีคำไม่มีกระดาษจะไปที่ไหนอ่ะในข้อแรกไม่นับข้อแรกเป็นยกตัวอย่างเอาละคุณผู้ชมข้อที่สองโดนแน่นี่ชื่อฟันแล้วมั้ยนี่จะกินข้าวแล้วหรือยังถูกต้องติ๊กต้องนะคะข้อที่สามหัวไอ้หนีฉันรักคุณฉันรักคุณคุณอยู่ที่นี่คุณอยู่นี่ฉันรักเธอคุณอยู่ที่นี่ฉันรักเธอมีเธออยู่นี่ฉันรักเธอจะนอนรึกเนี่ยฉันรักเธอนะคะอันต่อไปค่ะก็เกลียดจะนอนรึกฉันง่วงวะง่วงฉันง่วงมากฉันง่วงมากถูกต้องค่ะเก่งเนี่ยช่วยฉันหล่อมากเสียงเปลี่ยนบอกเห็นคำนี้ได้ยินบ่อยมากได้ยินบ่อยบอกเห็นช่วยใครบอกใครบอกต้องตัวเองบอกสีหวอมช้ำนะฮิเกนดูดูหน้าดูหน้าไม่แต่คนโกหกเธอไม่เป็นไรหรอกโกหกต้องรีบโกหกเลยโกหกเลยอ่ะพี่พีถูกไปข้อเดียวสองหนึ่งประโยคครึ่งอ่ะหนึ่งครึ่งไม่หนึ่งกับสองส่วนสามสิอ่ะหนึ่งกับสองส่วนสามหนึ่งจุดเจ็ดห้าไม่ใช่หนึ่งจุดหก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 อ๋อมันหันสามภาษาในคณิตเนาะถูกไปสองประโยคเป็นนี่จะข้ามไปแล้วไม่ได้คิดอะไรแล้วอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวต้องโดนลงโทษหนึ่งจุดหกหกเหรอหนึ่งจุดหกหกปัดทศนิยมไงแบบเต็มเป็นสองเรียนมาแบบนี้จริงเสมอช่วยโทษด้วยโทษด้วยบทลงโทษของเรานะคะเราจะมาท้าทายภาษาพี่กินกับพี่ผีแบบเรามีประโยคลิงก์พันกันของจีนมาให้พี่กินกับพี่ผีได้ลองได้ครับของไทยเราจะเป็นแบบเธอกินยายกินลำไยน้ำลายหยดน้ำลายหยดย้อยเล่นก่อนนะครับสีชี้สีแล้วจะเป็นสี่มาเราพร้อมกันนะคะ
1 2 3 4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 
ราต่างรู้ความหมายของมันดีใช่ภาษามันเป็นแค่เครื่องมือในการสื่อสารถูกต้องถูกต้องอย่าให้ภาษาเนี่ยมาบดบังความหมายที่เราต้องการจะสื่อออกไปครับใช่และจริงๆแล้วมีสิ่งหนึ่งที่แบบอยู่เหนือภาษาคือความรักว่าแล้วสิสื่อสื่อกันสื่อไม่เราชอบมากกับความไปเรื่อยแบบนี้ถ้าไปเรื่อยได้แบบนี้ต้องเจอเกมต่อไปอีกแล้วเขาได้ทันทีพี่เมย์เขาได้ทันทีแข่งกันเดี๋ยวเป็นเกมสุดท้ายอยากแข่งกันซะละขอทดสอบความไปเรื่อยก่อนได้เพราะว่าเราต้องทดสอบว่าเราเป็นคนไทยแท้หรือเปล่าไทยแท้เป็นยังไงคะไทยแท้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 เนาะไทยแท้และไทยแท้เราเดี๋ยวเราต้องมาทดสอบภาษากันสักนิดนึงความไปเรื่อยเขาบอกคนไทยพูดไปเรื่อยเกมใครบอกใครบอกเขาเขาบอกเขาว่าใครอ่ะเขาไหนอ่ะเขาไงเขาไหนไม่รู้จักกันอีกไม่มีคนคบเขาไหนแต่ไม่รู้จักกันไม่มีคนคบเขารู้กันหมดเขารู้กันหมดทุกคนรู้ใช่จบทุกคนรู้มีคนเดียวไม่รู้เห็นปะไม่มีคนคบเอาเกมว่าเขาเกมนี้ชื่อเกมว่าสุดยอดนักโพสสุดยอดนักโพสครับเกมนี้ง่ายมากก็คือเมื่อเนี่ยจะให้พี่พิงพี่กินพูดไปเรื่อยๆเลยโดยที่เมื่อจะมีท็อปปิกมาให้ให้พูดไปเรื่อยๆห้ามหยุดเมื่อถ่ายมือไปที่ใครคนนั้นต้องพูดต่อกันไปเรื่อยๆถ้าเปลี่ยนไปบนท็อปปิกเดียวกันเนี่ยบนท็อปปิกที่เมื่อจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆต้องพูดต่อกันไหมพูดต่อกันด้วยให้เป็นเรื่องเหมือนเดียวกันโอเคยกตัวอย่างเราแล้วพี่เล่าต่อจากพี่กินใช่แล้วอย่างที่พูดแบบว่าพีพีก็จะพูดเรื่องกับพีพีโอ้พีพีนะจะบอกให้อันนี้จริงไหมเนี่ยเรื่องเนี่ยอ๋อแล้วพี่เดือโอ้ยบิวกินนะนะแต่อย่างนี้ถูกต้องถ่ายมือไปที่ใครคุณต้องพูดโอเคมาคำแรกกันนะฮะตรุษจีนตรุษจีนเนี่ยเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเลยของปีนะครับมีความหลากหลายมากทางด้านแบบวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็สำหรับพี่เนี่ยตรุษจีนลิปมันเนี่ยลิปมันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเรามากเพราะว่าเรื่องของสุขภาพผิวปากต้องเกี่ยวกับตุ๊ดจีนนะอ้าวเหมือนกันต้องเชื่อมกันต้องเชื่อมกันแล้วตุ๊ดจีนเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติลิปมันเนี่ยต้องคำใหม่แล้วก็ต้องต่อจากนี้เลยโอเคโอเคโอเคนั่งสบายไปปะตุ๊ดจีนเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญและมีวัฒนธรรมอันหลากหลายมากแล้วเวลาที่เราเจอกับญาติๆเนี่ยเราก็จะมันพี่เล่นว่าจะเล่นแบบเราต้องพูดเยอะปากเลยแห้งเราเลยต้องใช้ลิปมันจากผลิตภัณฑ์แคมเมดซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะรู้แบบนี้ตั้งแต่อินเทอร์ซิฟลิปแมสลิปเซอร์มามีลิปยูสุอะไรต่างๆแล้วไงคือจะมีลิปมันอย่างเดียวไม่ได้เพราะปีนี้คือความเฮงเฮงมันคือปีของความปังเฮงเฮงเนี่ยเป็นชื่อละครเป็นรายการด้วยเคยดูหรือเปล่าเคยทำไมไม่เคยดูเคยบอกว่าเคยทำไมไม่เคยดูเนี่ยด้วยเฮงเฮงเนี่ยปังปุริเย่เลยดูตอนเด็กสนุกมันแบบอุ้ยมันแบบมันปังอ่ะคือวันอาทิตย์นะก็จะเห็นแบบน้าๆแบบที่เขามาเล่นวันอาทิตย์ด้วยหรอจำไม่ได้อ่ะมีอะไรใช่ไหมมีแบบพี่กล้วยเชิญยิ้มใช่ไหมมีนะพี่กล้วยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกมันเริ่มที่ตรงนี้นี่เองงงงงมันเริ่มที่ตรงนี้อันนี้ใช้ได้เลยงงเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลประตูให้เปียกหน่อยให้สูสิกเลยนะตีมงคลก็สูสิกแล้วให้ตายมงคลสินค้าเราก็มงคลไปจ้าใช่มงคลอยู่ขนาดที่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปไหว้เจ้าได้เพราะว่าถึงบอกว่าเวลาที่เราไหว้เจ้าเราอยากจะเอาของดีๆสินค้าดีๆหรืออะไรดีๆแบบเราชอบกินอะไรก็ต้องเอาไปไหว้เจ้าให้บรรพบุรุษได้กินให้เราเสียชีวิตเราก็ได้กินเราอยากจะให้บรรพบุรุษของเรามีสุขภาพที่แข็งแรง UVA และมี UVB แต่ว่าลิปยูสูเนี่ยกันทั้ง UVA และ B เคยรู้มาก่อนหรือเปล่าเอเชียเท่าไหร่แล้วไหว้เจ้าหายไปไหนไหว้เจ้าก็ย้อนไปแล้วไงไหว้ปุ๊บไหว้กลางแดดกลางแดดร้อนมีUVAและBต้องทาด้วยปกป้องผิวหน้าเนี่ยไม่ได้ต้องผิวปากด้วยจะบอกให้นะเกมนี้ไม่มีใครแพ้หรอกจริง
เล่นไป3วัน8วันก็ไม่กินข้าวแล้วไงทาปากทาปากกันแดดแล้วอยู่บนแดดนานแล้วไงร้อนหิวสิโหหิวเลยหิวอ้าวเราก็ต้องหิวเพราะเราเสียเหงื่อเราเสียเหงื่อเราเสียพลังงานไปกับการแบบเบิร์นฮาร์ทเรทมันขึ้นตบๆๆใช้พลังงานเยอะแล้วยังไงหิวคุณผู้ชมหิวแล้วหิวแล้วก็ต้องไปหาข้าวกินหาข้าวกินเสร็จปุ๊บหาข้าวกินเสร็จปุ๊บทำไงต้องจ่ายตังค์จ่ายตังค์แล้วอ๋อไม่มีตังค์เอาเงินอั่งเปามาจ่ายได้ปุ๊บใช้เปาคุณแม่ให้มา 50,000 คุณแม่ให้เยอะเลยแม่ 50,000 แบบแม่สมมุติแม่สมมุติเป็นนามสมมุติแม่ให้มา 50,000 อะไรเงี้ยก็เลยต้องจ่ายข้าวแต่กินข้าวไม่พอไงเพราะว่ามื้อนี้กินประมาณ 150,000 โอ้เป็นอะไรใหญ่มากมันเป็นวันสำคัญวันตรุษจีนงานเราเลี้ยงที่เราเป็น10คนเออ10คนละ 150,000เชื่อแล้วว่าเกมนี้ไม่มีคนแพ้โอเคค่ะเกมนี้ไม่มีคนแพ้เหนื่อยแล้วอะไรมงคลมงคลอะไรมงคลของตัวให้เปียกหน่อยมงคลงงแล้วเปียกเปียกคือใครอะไรที่เรื่องอะไรกันเนี่ยเปียกคือใครที่เรื่องอะไรอะไรถามไม่รู้จักได้ไงพี่ไปดูที่ไหนมาก่อนทุกคนเขาดูกันหมดเพราะตอนนี้ล่ามก็กำลังแบบมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเลือดไหลรอบเลยค่ะมันเป็นท่าชื่อเพลง就是在泰国特别流行的一首歌它就是一个梗然后这个梗就在泰国目前是特别流行มันเป็นวิดีโอเหรอเป็นอะไรใช่เป็นเสียงมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมามาแค่ฟังเสียงเข้าใจไหมทำไมฟังแค่เพลงยังไม่เข้าใจเหรอมันเป็นเศษมาจากหนังเรื่องนึงมันเป็นคำพูดรู้สึกว่าเป็นมงคลเปียกโกติแล้วครับโกติกับนาคอมมันเป็นแบบต่างตลกแล้วเขาจะมีคำพูดเนาะมงคลเปิดตัวให้เปียกหน่อยเฮ้ยมงคลเปียกนี่มันเรื่องนั่นนี่อะไรนะขนได้เหี่ยวขนได้เหี่ยวดูมันก็มงคลเปิดตัวให้เปียกไม่รู้ว่าเป็นอะไรแบบมงคลกับเปียกในหนังเรื่องนั้นไงใช่ไหมไม่ต้องไม่ตามไวรัลนะแต่ว่าสามารถเล่าเรื่องเต็มได้เลยที่มาที่ไปได้เลยเฮียนะจับไพ่อย่างเงี้ยไม่ระลึกมากอ่ะตัดเนี่ยดูโหชอบหลายรอบเลยเรื่องเนี้ยใช่รู้ลึกเลยไทยได้มารู้ไทยได้มารู้ดูที่มันแข่งกันเล่นไทยใช่ไหมเล่นไทยไงแล้วก็อย่าสปอยผมคนไม่เคยดูเจ็ดแต้มบล็อกแปดบล็อกเก้านี่พี่กติบอกนี่บล็อกสิบแหมดูเสร็จแล้วก็มาเล่นอะไรก้าวเกใช่ไหมแล้วก็จบเนี่ยแล้วตองสองใหญ่สุดบอกว่าที่ไหนที่นี่ตองสองใหญ่สุดเพราะว่าเขาชื่อสองไงแม่งเกินโอเคมงคลเปิดหนังมาที่คุกสองอยู่ในคุกแต่คุกเนี่ยมาถึงแก้บอกว่าบทโทษมงคลขายซีดีคนขายซีดีคนโทษแต่ว่าพ้นโทษไม่จริงผิดคนเขามาถึงรอบสองก็เลยถามว่าจริงไหมสรุปเนี่ยได้ออกจริงมาแก้แค้นโถสรุปไลฟ์มีคนไลฟ์มีคนมาเปลี่ยนหมายเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจลึกเกินแต่กินทำไมนี่เข้าใจเนื้อเรื่องนะว่ามาจากไหนขอบคุณนะกินเขาเรียกว่าแทงลูกโป่งอีกฝ่ายแล้วก็ต้องยืนแทงโดนหน้านะอ่ะเราตั้งมุมดีกันโอเคโอเคได้ปะใช่แล้วค่ะถ้าแล้วใช่จะต้องดึงเชือกเอาไว้ตัวดักสะพานโค้งเวอร์ของกินเนี่ยมานี่เริ่มเนี่ยพร้อมยังคะพร้อมครับพร้อมครับ3 2 1เริ่มเฮ้ยเดี๋ยวเริ่มเลยพร้อมครับพร้อมครับ3 2 1เริ่มกินต้องจับ2แล้วมันจะไปโดนได้ไงอ่ะมันจะต้องขยับเข้าใกล้กันวะอุ้ยอุ้ยทำไมอ่ะจบเลยยังไม่รู้เลยแพ้อ่ะคือจริงๆคือของกินแทงใช่ไหมให้เปียกหน่อยจะให้เปียกหน่อยมงคลหมูตู้ให้เปียกหน่อยเดี๋ยวเธอต้องดึงเชือกเธอต้องดึงเชือกพี่พีใส่ยังไม่จบอีกเหรอเมื่อกี้เป็นมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยคนอยู่ตัวให้เปียกหน่อยให้อีกรอบหนึ่งมาที่จริงเราต้องเอ็นดูเธอนั่งกินทำไมมันอ๋อโอเคทำไมมันติดขัดแล้วพี่ต้องดึงขึ้นฮะต้องดึงไว้เงี้ยใช่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 แน่มันจะรูปเป็นรูปคนมาทุกคนลองจินตนาการอีหุ่นนี่คือแบบคนถ้าคนจริงตลกมากเดี๋ยวอ้าวต้องไปดู
ันใส่ยังไงคุณพี่นี่ค่ะมันเป็นสติ๊กเกอร์นี่อ๋อเฮ้ยทำไมของเขาแบบตรงเตงตรงเตงอ่ะเฮ้ยแหมเฮ้ยจะโดนอยู่แล้วพี่จิ้มเข้าไปเลยเกมเลยจิ้มเลยเป็นการต่อสู้แบบความเงียบนะตอนนี้นะคะฝ่ายแดงนะคะฝ่ายแดงกำลังลุกขึ้นมาแล้วก็ยกดาบขึ้นนะฝ่ายน้ำเงินกำลังตั้งการปกป้องพี่พูดเก่งว่ะฝ่ายต่อสู้กันยังไม่ใครยอมใครก็สนุกเกินเสื้อเชียงสุดยอดวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะมาดูนะเอาเนี่ยเกมไม่มาตรฐานเลยอ่ะโอ้ไม่แบบไม่มาตรฐานเลยอ่ะเกมเนี้ยมันโกงกันชัดๆชุดอะไรเด้งไปหลุดไปน่าจะไม่หลุดตรงเต็งใช่ไหมโอ้โหหัวโยกเนี่ยของผมหัวนิ่งมากดูดิเป็นชาร็อกเป็นชาร็อกเนี่ยหัวโยกขนาดเนี้ยเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวเลยหนูเป็นหัวหัวโยกอย่างเงี้ยเอาเป็นชาร็อกแกว่ากันงอนเฮ้แกไม่มีใครขยับเข้าหากันเลยอุ้ยเป็นการช่วงชิงจังหวะเป็นการต่อสู้โดยใช้หลักจิตวิทยาโอ้ยโอ้ยว่าใครจะเข้าหาใครก่อนแกโอ้ยเดี๋ยวคิดว่าโดนจริงเมื่อกี้พี่ตกใจแล้วนี่นี่ไปขึ้นล้มไปแล้วนี่เปล่าแล้วตกขานไปแล้วนี่เสียวโดนมือมากเลยเออจริงให้แทงให้แทงใครอยากให้เล่นอ่ะเพิ่มความยากล็อกขาใครเป็นคนเริ่มเล่นเกมเขียนล็อกขาให้ใหม่ล็อกฐานแหมเดี๋ยวเราให้ล็อกอ้อล็อกฐานแหมล็อกฐานเพื่อความโอเคแฟนคลับอยากให้เล่นค่ะเราเลยจัดให้ตามที่แฟนคลับต้องการมาเรามาดูกันหรือว่าเกมนี้แฟนคลับต้องการให้ไลฟ์ต่ออีก3ชั่วโมงจริงมันนี่โล่ด้วยนะนี่ๆๆไหนนี่โล่นี่ยกมากันแล้วมันยกไงอ่ะอะไรหลุดอ่ะนิ่งโอ้เฮ้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเลยพี่เก่งมากเลยพี่ชนะไม่ดีหรือเปล่าเย้แล้วโล่นี่มันยกขึ้นมายังไงอ่ะไม่มันไม่มีเชือกความที่พี่ทำคืนให้ไม่ได้ด้วยนะหลุดอ๋อโอเคมานี่คือแบบที่โกงถอดแขนออกมายิงอย่างเงี้ยหรออย่ายกยกไปทางโต๊ะเลยค่ะเขามีเวทมนต์เขาเรียกอะไรมีพลังพิเศษกินสามารถเอาแขนออกมาได้เสมอทำไงดีต้องโทษทั้งคู่ค่ะเสมอก็ถือว่าเป็นเกมกระชับมิตรกระชับกี่มุมรอบกระชับมิตรรอบกระชับมิตรแต่ว่าเราเล่นแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วเกมหมดแต่ว่าเรามีสัญญากับแฟนคลับเลยว่าถ้ายอดวีวันนี้ถึงเรามี3สเตจเรามี 500,000 700,000 แล้วก็1ล้านแล้วก็1,000,000 1,000,000 ตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้อยู่ที่1ล้าน3แสน เย้เท่ากับว่าเราทำทั้งหมด3สเตปครับใช่ถ้าถึง 1,000 ล้านเราจะให้อะไรดีพี่ถึง 1,000 ล้านเราจะซี่ซี่ซูซี่ซี่ซี่อัน 1,000 ล้านเดี๋ยวเราค่อยคิดในรอบหน้า 1,000 ล้านแต่วันนี้เรามี 500,000 700,000 1ล้านโอเค 500,000 คือร้องเพลงเพลงอะไรครับเอาเป็นเพลงอะไรดีให้พี่กินพี่มงคลเปิดประตูให้เพียงหน่อยมงคลเปิดประตูให้เพียงหน่อยนี่เข้าใจแล้วเราพูดได้อย่างเดียวป่ะมันต้องต่อได้อะไรมันจะมีก็เสร็จแล้วต้องมีคำหนึ่งอ่ะไม่ส่งซิกเลยนะไม่ส่งซิกเลยนะนี่อีกรอบหนึ่งสามสองหนึ่งมงคลเปิดประตูให้เพียงหน่อยมงคลเปิดประตูให้เพียงหน่อยมงคลเปิดประตูให้เพียงหน่อยไม่ส่งซิกเลยนะแต่แบบว่า500,000ถ่ายแล้วคราวนี้ต้องมา700,000กันบ้าง700,000เนี่ยเดิมทีมันต้องเป็นเต้นแต่เมื่อกี้เหมือนมงคลพี่กินเต้นไปแล้วนิดนึงเราก็เลยแบบเต้นแล้วเหรอหนึ่งขอเป็นแบบเล่นมุกเสี่ยวดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแหละได้
มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยดูดูหน้าสองคนอ้าวไม่ส่งซิกเลยนะเสียวไหมเสียวโอเคโอเคอันเราเล่นมากเรามีเสียวจริงครับเสียวอันแรกเสียวอันนี้อะไรอ่ะไล่เสียวอันแรกตัดบทนะช็อตฟิวอ๋อโอเคมาเสร็จแต่เรามีเสียวขอเสียวแบบมีอินเนอร์ไหนอ่ะนี่นี่นี่แดดร้อนที่แทงตาร้อนที่แทงตาสคริปต์ตัวเล็กไปป่ะคะแดดร้อนที่แยงตาเออไม่เท่าเธอยิ้มมาแล้วแยงใจเออคมมั้ยคมมั้ยคมมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยอ่าไม่สมศักดิ์เลยนะมาพี่พีเราอย่ายอมแพ้ของพี่เป็นกุมภาแล้วเมื่อไหร่จะกุมมือแค่นี้ได้หรอขอแบ็คอินอินเนอร์อินเนอร์เอิ่มแต่อินเนอร์ยากอ่ะกุมภาแล้วเมื่อไหร่จะกุมมือมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลผมตัวให้เปียกหน่อยมงคลไม่เราพูดเราพูดมงคลไปเรื่อยมงคลมงคลมงตอนนี้ลูกเอียงตลอดขำแล้วลูกเอียงตลอดโอเคคราวนี้1ล้าน1ล้านเราต้องเป็นจริงกินผิดผีการละครกันนิดนึงได้ครับโดยที่เราพี่เป็นมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยผมเป็นเปียกได้เปิดประตูให้หน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยบอกพี่คือละครเล่นมงคลเนี่ยถ้าเป็นเปียกอ่ะเป็นมงคลกับพี่เปียกนะมงคลกับเปียกแต่ว่าเรามาในทีมตุ๊กจีนคือมองตากันจะต้องไปขออ่างเปียกก็ต้องมาเปิดประตูให้ฉันเนี่ยใช่เปิดประตูเพื่อขออ่างเปาเปียกเปียกขออ่างเปาหน่อยอ่าไม่ส่งซิกเลยนะแต่ละนี่นะคะเขาเรียกว่าเสียงเสมอกันอยู่ที่ไหนไม่แข็งแรงเปียกเปียกหอมเปล่าหน่อยอ่าไม่ส่งซิกเลยนะคือวันนี้นะผมจะบอกทุกคนนะถ้าไม่มีมงคลกับเปียกมานี่แบบไลฟ์นี้จะไม่สนุกเขาเลยเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณมงคลมงคลเปียกใช่ไม่ส่งซิกเลยนะตามใจเวอร์ขานเข้ามาก็ได้เข้ามาที่ซิกเลยใช่จริงๆดีกว่ายังไงนะกลับบ้านใช่กลับบ้านญาติแล้วก็ต้องออนหน่อยได้เปล่าออนหน่อยออนหน่อยผมเป็นญาติญาติพีพีมาขอเปล่าใครเป็นคนกำหนดเขาเขียนมาหรอเนี่ยเขาบอกคนหนึ่งเป็นญาติคนหนึ่งเป็นคนขออังเปล่าคนหนึ่งคือฉันอีกคนหนึ่งก็คือเธอไงก็ถูกอันนี้ได้ดีได้ดีได้ใครจะเป็นญาตินะผมเป็นญาติอ้อน่ะดิบุ้งแต่เชียวไม่ลงลงลงเป็นญาติเนี่ยเป็นญาติลงลงเป็นไงล่ะอยากเป็นญาติเป็นไงล่ะสนุกเลยนะอะไรขอเบาหน่อยอะไรอากงกงขออะไรหน่อยไม่มีมันเลยตุ๊กจีไปแล้วแล้วไม่ได้อากงด้วยไม่น่าเป็นญาติเลยอ่ะเฮ้ยจริงแล้วลูกหลานเด็กก็โกงรักหลานไม่เท่ากันนะงงอยากได้รถตู้แบบหนูๆกันนั้นอ่ะรวยเนี่ยรวยอยู่แล้วจะมาขอตังค์ทำไมอ่ะโอ้ยก็อากงพูดไปผมพูดไปอากงมีละมีพอ5คันจะมาเป็นอากงเหมือนกันไม่ได้แล้วจะเป็นอากงเหมือนกันไม่ได้แล้วเออสกิดเออสกิดจริงเว้ยรถไม่ไหวละนั่งรถตู้ก็อยากเป็นอากงเหมือนกันละเป็นญาติอ่ะกงอยากมีรถไอ้ที่เจมส์บอนด์ขับอ่ะตั้งคันแพงๆอ่ะหลานจะให้เราเอาต่อไปอ้าวโอเคดูทรงแล้วอยากจะนั่งรถเขาไปกลับไปกับเขาจริงๆนะวันนี้เนี่ยและไลฟ์วันนี้เราก็ปลดล็อกไปแล้ว3อันเนาะ3สเต็ปต่อมาอวยพรแฟนๆเป็นรอบสุดท้ายก่อนเราจะปิดไลฟ์กันดีกว่าเรามาพูดคำว่ามงคลมงคลเนี่ยพูดจากการกุมขมับอ่ะกูว่าโชคโชคเจอหมดแล้วนะต้องเจอหมดแล้วนะอ้าวอวยพรอวยพรโอเคโอเคอ้าวดีดีอ่ะมงคลเปิดตัวให้เปียกหน่อย
อะไรดีแล้วก็สี่หนึ่งเหนื่อยปะเหนื่อยปะโอเคจริงงบจะเป็นคนหยุดนะเร็วต้องปิดแล้วเออมงคลไม่ต้องซื้อละนึกจะเอาเข้าดีไม่จ้ะอย่าเร็วๆหรือไม่สายต้องมาตาโชว์เดี๋ยวไปสายว่าชื่อหรูอี้กงซีฟ้าฉายครับแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์บ้านบ๊ายบายสวัสดีครับไม่ส่งซิกเลยนะตบดังไปหน่อยดึกแล้วพี่เมทแค่ใจนี่คือมาไลฟ์สุดเดือนได้ไหมต้องการสิ่งนี้มากเป็นสิ่งที่แบบยาใจสุดๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีเพราะจริงๆอะแคเมททุกครั้งที่เขามาไลฟ์ด้วยกันอะคือมันแบบสนุกมากๆทุกครั้งแค่เขาแบบอยู่ด้วยกันทำอะไรด้วยกันด้วยความที่เขาเป็น CEO เองด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเป็นอะไรที่แบบดีมากๆสำหรับแฟนคลับก็คือแบบก็พึงพอใจใช่ไหมล่ะคะก่อนจะจบคลิปกันไปย้ำเตือนอีกทีว่าวิลกินกำลังจะปล่อยเพลงใหม่แล้วแล้วก็ต้นมีนาก็จะเป็นเพลงของพี่ๆแล้วก็มีสาเมษาก็จะเป็นหนังวิลกิน4เมษานะคะหนังหลานมาเข้าโรงทุกภาพยนตร์ค่ะเข้าทุกโรงภาพยนตร์ใช่คำนี้เข้าทุกโรงภาพยนตร์ค่ะแต่ว่าก็อยากจะคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงว่าลิปแคเมทเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากที่แบบดีทุกตัวจริงๆพูดได้เลยว่าวิวใช้มาทุกตัวแล้วจริงๆไม่ว่าจะโปรดักต์ตัวแรกที่แบบอาจจะไม่มีขายแล้วอ่ะเราก็ใช้มาหมดแล้วทุกตัวคือเคยมีปัญหาริมฝีปากหมองคล้ำแล้วก็แห้งมันจะมีช่วงที่แห้งอยู่แต่ว่าตั้งแต่ใช้มาก็คือไม่มีเลยคือด้วยความที่แบบหนึ่งอย่างคือวินัยนะเรามองว่าคือวินัยด้วยถ้าเรารักษาความฉ่ำน้ำความแบบอุ้มน้ำให้กับแบบริมฝีปากหรือความฉ่ำไว้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ริมฝีปากเราแบบสุขภาพดีขึ้นจริงๆคือจำได้เลยว่าแรกๆอ่ะด้วยความที่ปกติไม่ได้เป็นคนทาลิปทุกวันนะคะมันก็จะมีแบบลืมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอมันทาเป็นรูทีนแล้วมันทาตลอดจริงๆแล้วเราก็แบบทาแทบจะ3เวลาเลยมั้งคือแบบเช้าก็มีก่อนนอนก็มีแล้วก็ระหว่างวันก็จะมีคือแต่ละตัวคือไม่ซ้ำด้วยซ้ำนะแต่ละตัวคือแบบมีลายโปรดักที่อ่ะเช้าก็จะเป็นเซรั่มกับกันแดดระหว่างวันก็จะเป็นไฮยากับอาเซรามายอะไรแบบเนี้ยแล้วแต่ว่าแบบเราอยู่ที่ไหนคือเราจะแบบมันมีไฮยาตอนนั้นอ่ะก็จะมี2สี2กลิ่นเซรามายก็จะมี2กลิ่นแล้วเราก็จะวางเนี่ย4ตัวทั้งหมด4ตัวไว้อย่างละที่พก1อันเวลาไปข้างนอกใช่ไหมคะวางไว้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งอีกหนึ่งอันวางไว้ที่แบบนั่งแบบเล่นมือถือชาร์จแบตอีกหนึ่งอันอะไรเงี้ยวางไว้ข้างคอมอีกหนึ่งอันอะไรแบบเนี้ยแบบคือไม่ว่าเราจะนั่งอยู่ส่วนไหนหรือใช้ชีวิตอยู่ส่วนไหนเราจะต้องมีเอาไว้เติมนี่คือมันไม่ใช่แค่แบบเติมให้แบบปากมีสีสันอย่างเดียวแต่ว่ามันทำให้ปากเราชุ่มชื้นขึ้นด้วยก็คือเป็นเหมือนแบบความเติมความสม่ำเสมอบำรุงริมฝีปากเราอยู่เสมอแล้วมาเลยทำให้แบบริมฝีปากเราแบบไม่เคยแห้งแตกอีกเลยแล้วก่อนนอนแน่นอนว่าฉาบ Intensive Lip Mask ไปเลยอ้อแต่ว่าไลฟ์ครั้งนี้เหมือนก็ยังไม่ได้มีขายแฮนด์ครีมจริงจังปะแต่ว่ามีลงขายแล้วนะคะทั้งใน Shopee แล้วก็ Lazada เลยเป็นแฮนด์ครีมเซต3ชิ้น395บาทมี3กลิ่นถ้าเข้าใจไม่ผิดถ้าเห็นไม่ผิดอะน่าจะหลอดละ30 ml มั้งคะแต่รู้สึกว่าราคาน่ารักนะแล้วน่าสนใจเดี๋ยววันเนี้ยวิวน่าจะสั่งแหละเพราะว่าน่าจะมีมารีวิวใน TikTok ยังไงก็ฝากไปติดตามช่องทางโซเชียลช่องทางอื่นๆด้วยละกันนะคะก็จะมีคอนเทนต์ที่แบบแตกต่างจาก YouTube ไป YouTube ก็อาจจะแบบเน้นวล็อกเน้นรีแอคชั่นรีแคปอันบ็อกซ์ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็น TikTok มันก็จะเป็นคลิปที่แบบไลฟ์สไตล์หน่อยหรือว่าแบบมีเกี่ยวกับบิวกิ้นพีพีหรือว่าเป็นแบบไฮไลท์รีแอคชั่นหรืออะไรใดๆมันจะค่อนข้างไลฟ์สไตล์นิดนึงค่ะ Facebook Page ก็จะเป็นแบบแนวรูปซะมากกว่า Twitter ก็คือติ่งท่านหนึ่งส่วนไอซีก็ไลฟ์สไตล์เช่นกันค่ะแบบไลฟ์สไตล์ที่ดูแบบเรียลสุดๆยังไงก็ฝากด้วยละกันนะคะแล้วสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากให้วิวทำอะไรเมนบอกวิวไว้ได้นะคะก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้วิวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ